ที่ยูทูบเบอร์ในไทยนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์มือนอกนะคะเขาเล่นกันนะคะก็คือดาวออกไหม no. เจ้านี่นี่ซัมยังฮอตชิคเก้นราเมงชิคเก้นราเมงนะคะนี่เป็นบะหมี่เกาหลีนะคะที่เขาบอกว่ามันเผ็ดมากจะมากขนาดไหน เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าซองจะเป็นอย่างนี้นะคะและด้านหลังซองจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อีฟนะคะซื้อมาในราคา38บาทนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตในเดอะมอลล์นะคะมีน้องๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่อีฟนะคะว่าให้ลองกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีนะคะโอเคอันนี้ก็คืออยากลองเหมือนกันนะคะเพราะเห็นว่าหลายช่องนะคะเล่นกันเยอะมากเราไปลองกินกันเลยค่ะปิ้งนี่นะคะคือชามนะคะอีฟนะคะจะฉีกเจ้าซองบะหมี่เกาหลีอันนี้ออกมานะคะว่าด้านในมีส่วนประกอบของอะไรกันบ้างพร้อมกันเลยว้าวด้านในนะคะก็จะมีแป้งบันแป้งเปิดมีอันเท่าหน้าพี่อีฟอะ yeah. แล้วด้านในก็มีซอสปรุงรสหรือเปล่า2ซองตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ได้มาม่าแต่ไม่ใช่มาม่าบะหมี่ราเมงอยู่ในถ้วยนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่น้ำร้อนนะแล้วก็ให้เส้นมันสุกแล้วก็จะมาคลุกเคล้ากับเจ้าซอสนะคะเหมือนจะเป็นซอสเผ็ดนะคะกับสาหร่ายนะคะที่ชื่อว่าโอกุมอนโตะตอนนี้เราก็ได้เส้นบะหมี่ราเมงของเราแล้วนะคะปรุงเครื่องปรุงก่อนนะคะอันดับแรกนะคะพี่อีกก็จะฉีกเป็นเจ้าซองเหมือนจะเป็นสาหร่ายนะคะลองดมดูแล้วไม่มีกลิ่นนะคะฉีกลงไปมีงาด้วยน่ากินฟุดฟุดขั้นตอนต่อไปนะคะคือการฉีกน้ำซอสนะคะที่เขาให้มานะคะเมื่อกี้ลองดมดูนะคะจะเป็นกลิ่นแบบน้ำมันน้ำมันหน่อยน้ำพริกเผานิดนิดนะคะอุ้ยอุ้ยอู้เยี่ยมอันนี้แหละค่ะที่ทำให้เจ้าราเมงของเราเนี่ยเผ็ดสีก็แดงมากนะคะแต่ที่สำคัญนะคะคือกลิ่นมันแบบน้ำพริกเผาน้ำพริกเผา yeah. เดี๋ยวเรามาคนพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะคือเจ้าตะเกียบนะคะนี่เป็นตะเกียบเด็กเรามาคนพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่เทน้ำพี่เอาเจ้าราเมนนะคะไปแช่น้ำนะคะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เทน้ำออกไปบางส่วนนะคะเหลือเป็นคุกขิกนะคะพร้อมที่จะทำชาเลนจ์แล้วค่ะกติกาก็คือต้องกินให้หมดถ้วยนะคะหรือหมดชามนะคะเกียบเด็กมันลำบากอะเปลี่ยนมาเป็นส้มแทนนะคะสีก็คือแบบจะแดงๆนะคะนี่นะคะเนาะรสชาติก็คือแบบไม่รู้ว่าปกติพี่จะกินแบบประมาณถ้าเป็นส้มตำก็ตีข้าวเม็ดอะเผ็ดกว่านะสองคำแรกยังรู้สึกไม่เผ็ดนะมันร้อนมันเยอะนะเนี่ยน้องๆคือพยายามจะหาแบบที่มันเป็นแบบกระป๋องอะหาไม่เจอแต่ก็อร่อยนะคะ นี้ยังอร่อยอยู่เรื่องร้อนๆที่ปากอ่ะตอนนี้พี่เริ่มเผ็ดแล้วค่ะมันจะแสบปากแบบร้อนแบบเผ็ดแล้วคือเผ็ดโดดเลยอ่ะกินต่อค่ะเริ่มเผ็ดแล้วโอ้ย
ตอนนี้เริ่มแสบปากนะคะมีเทคนิคใหม่ในการกินนะคะอ้าปากให้กว้างค่ะแล้วก็ตักเส้นขึ้นมานะคะแล้วก็คือไม่ให้โดนริมฝีปากพี่ว่ามันเผ็ดแบบโดดๆอ่ะเผ็ดเหมือนใส่พริกกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะคะเราต้องอ้าปากให้กว้างนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้โดนริมฝีปากนะคะเพราะว่าริมฝีปากมันร้อนมากตรงนี้ดูสีเป็นกระดาษตอนนี้นะคะพี่อิ๊บก็กินไปเยอะแล้วนะคะเหลือประมาณแค่นี้จะหมดแล้วนะคะอิ่มเลย เหลืออีกนิดหน่อยนะคะจะถือว่าหมดชามแล้วนะคะเย้เผ็ดมากปากแดงถือว่าพี่อิ๊บนะคะชนะชาเลนจ์นี้แล้วค่ะเย้กินน้ำก่อนสำหรับชาเลนจ์นี้นะคะอีฟก็เป็นผู้ชนะนะคะน้องๆคนไหนนะคะสนใจลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะคะแต่อีฟขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันเผ็ดมากๆเลยนะและมันก็เยอะกินชามเดียวอิ่มเลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะอยากให้พี่อีฟคนนี้นะคะทำชาเลนจ์อะไรคอมเมนต์มาบอกนะคะถ้าพี่อีฟทำได้จะทำให้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคบายบาย